แม่คะไม่เคยบอกให้รู้วิธีเลือกปลาทูเลือกยังไงให้ได้ปลาเนื้อแน่นเนื้อนุ่มทอดแล้วหอมอร่อยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้สุดติ่งก็มีเคล็ดลับการเลือกปลาทูมาบอกคุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านให้ได้รู้กันค่ะเชื่อว่าทุกบ้านจะต้องกินปลาทูกันอยู่แล้วบางท่านอาจจะชอบกินปลาทูเพราะว่าเป็นปลาทะเลที่มีสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากมายโดยเฉพาะช่วยป้องกันโรคคอพอกได้เป็นอย่างดีอีกทั้งปลาทูยังเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำมาคิดสรรเมนูได้หลากหลายเมนูด้วยเช่นกันและเมนูที่นิยมกันมากที่สุดเห็นทีจะเป็นเมนูปลาทูทอดกินกับน้ำพริกอร่อยลงตัวสุดๆแต่ทว่าถ้าหากเลือกซื้อปลาทูได้ตัวสดใหม่ก็ยิ่งจะทำให้เมนูนั้นๆอร่อยมากขึ้นถึง2เท่าเลยนะคะดังนั้นวันนี้สุดติ่งจึงจะมาบอกทริคการเลือกซื้อปลาทูอย่างไรให้ได้ปลาทูเนื้อแน่นสดใหม่เนื้อนุ่มทอดแล้วจะหอมอร่อยมากขึ้นมาแนะนำค่ะสำหรับปลาทูหรือปลาทูนึ่งที่เราเรียกจนชินกันนี้แท้จริงแล้วปลาทูเหล่านี้ไม่ได้ผ่านกระบวนการนึ่งนะคะแต่จะผ่านกระบวนการต้มหรือลวกนั่นเองโดยขั้นตอนก็จะหักคอปลาทูแล้ววางลงในเข่งไม้ไผ่ถ้าหักตัวใหญ่ก็จะวาง2ตัวตัวเล็กก็จะวาง 3-4 ตัวต่อเข่งเมื่อจัดวางปลาทูไว้ในเข่งเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็จะวางลงในหม้อหรือกระทะที่มีน้ำต้มเดือดปล่อยไว้สักพักก็ยกขึ้นเพราะถ้าหากต้มนานหรือลวกนานก็จะทำให้เนื้อปลาทูแตกเละไม่น่ากินเอาได้โดยน้ำเดือดๆที่ใช้ลวกนั้นจะเป็นน้ำผสมเกลือเพื่อช่วยให้ปลาทูมีความสดและรสชาติอร่อยลงตัวนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการเลือกซื้อปลาทูก็ไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากอะไรโดยให้กดดูที่ตัวปลาทูถ้าหากปลาทูเนื้อแน่นหัวกับลำตัวติดกันแน่นตัวอวบอ้วนเนื้อไม่เละท้องไม่มีเมือกผิวหนังของปลาทูไม่ถลอกนั่นหมายความว่าปลาทูนั้นยังคงสดใหม่เมื่อนำไปทอดก็จะทำให้หอมอร่อยมากขึ้นรสชาติจะกลมกล่อมมากๆเลยล่ะค่ะแต่ถ้าหากปลาทูเข่งไหนที่มีลักษณะเกล็ดปูดๆหลังไม่เรียบแสดงว่าปลาทูเข่งนั้นไม่สดใหม่ไม่ว่าจะนำไปทำเมนูไหนก็ตามรสชาติก็จะไม่ค่อยอร่อยค่ะและสำหรับวิธีการเลือกซื้อปลาทูสดก็จะมีวิธีการเลือกซื้อที่ไม่แตกต่างไปจากการเลือกซื้อปลาทั่วไปเท่าไหร่โดยให้สังเกตที่ตาสดใสโนนเหงือกมีสีแดงดมกลิ่นแล้วจะไม่มีกลิ่นคาวเนื้อปลาจะต้องแน่นเมื่อกดลงที่บริเวณท้องท้องจะต้องแน่นรอยยุบที่กดลงนั้นจะต้องกลับคืนสภาพเดิมผิวของปลาทูสดจะต้องไม่ถลอกนั่นถึงจะเรียกได้ว่าปลาทูสดยังคงสดใหม่อยู่ยิ่งถ้าหากเวลาจับตัวของปลาทูสดยังคงมีเมือกเคลือบอยู่นั่นยิ่งแสดงว่าปลาทูยังคงสดใหม่และไม่ได้ผ่านการแช่แข็งเป็นเวลานานๆซึ่งเหมาะมากๆที่จะนำไปทำอาหารกินเพราะความสดใหม่ของปลาทูสดนั้นจะทำให้รสชาติของอาหารอร่อยมากขึ้นนั่นเองค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ